3วันติดต่อกันแล้วนะคะที่เกิดเหตุปะทะระหว่างคนพม่าที่เป็นคนพุทธและคนมุสลิมที่เมืองมิถิลาทางตอนกลางของประเทศพม่าค่ะหลังจากมีข้อขัดแย้งที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และขณะนี้เริ่มบานปลายออกไปเรื่อยๆมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20คนแล้วค่ะมัสยิดโรงเรียนและชุมชนชาวมุสลิมในเมืองมิถิลาทางตอนกลางของพม่าถูกเผาทำลายโดยกลุ่มคนที่โกรธแค้นรายงานล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมามากกว่า20ศพแล้วผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า40คนในจำนวนนี้รวมถึงพระสงฆ์1รูปถึงแม้รัฐบาลพม่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปิดถนนทางเข้าออกเมืองมิถิลาแล้วแต่สถานการณ์ยังคงเลวร้ายชาวมุสลิมหลายร้อยคนต้องหนีไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาโดยมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยขณะที่ความรุนแรงเริ่มขยายวงออกไปยังเขตชานเมืองมิถิลาและไม่มีสัญญาณว่าจะสงบลงง่ายๆชนวนเหตุความรุนแรงระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเจ้าของร้านทองชาวมุสลิมกับลูกค้าชาวพุทธและได้ลุกลามบานปลายจนทำให้มีคนมากกว่า200คนออกมาทะเลาะวิวาทและปะทะกันตามท้องถนนถือเป็นเหตุจลาจลทางเชื้อชาติและความขัดแย้งทางศาสนาที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การปะทะกันระหว่างชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธในรัฐยะไข่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะที่ขณะนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย180คนและประชาชนต้องหนีภัยการสู้รบและไร้ที่อยู่อีกกว่า 100,000 คนเมืองมิถิลาอยู่ทางตอนกลางของประเทศพม่าระหว่างเมืองหลวงเนปิดอร์กับอดีตราชธานีมันดะเลนะคะมีประชากรราว 80,000 คนเป็นชาวมุสลิมประมาณ 30,000 คนไม่เคยเกิดเหตุปะทะแบบนี้มาก่อนเมืองนี้ยังเป็นฐานที่มั่นของค่ายทหารแต่ก็มีรายงานระบุว่ากองกำลังทหารยังไม่ได้เข้าร่วมกับตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ค่ะ